พี่เนี่ยนะซ้ายหนึ่งไซมอนเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณแสบบ้าสดทำอะไรวะไม่กลับบ้านแอบชักว่าวอ่ะไซมอนมีความแฟนตาซีอยู่เยอะมากเรียกว่าเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดที่ค่อนข้างแบบแต่งตัวจี๊ดจ๊าดมากคนหนึ่งโลกสเก็ตบอร์ดเป็นโลกที่น่าสนใจมากสิ่งเดียวที่เขาต้องต่อสู้จริงๆแล้วอ่ะมันคือตัวเขาเองเลยต้องเอาชนะตัวเองอยู่เรื่อยๆเราคือหนึ่งในนั้นที่แบบเล่นแล้วเรารู้สึกอิสระอะไรบางอย่างมันเหมือนกับมีฟีลแบบบินได้ประมาณหนึ่งอ่ะยิ่งแบบไถเร็วเท่าไหร่แล้วเรามั่นใจอ่ะนี่คือโลกสเก็ตบอร์ดที่เราได้สัมผัส